หนูกับแฟนคบกันมาได้2ปีกว่าแล้วค่ะช่วง3เดือนครึ่งแรกๆเนี่ยดีมากดีจนแบบเขาเอาชนะใจเราได้เพราะว่าปกติแล้วเราเป็นคนที่ชอบคนยากค่ะพอเลย3เดือนครึ่งไปทุกอย่างมันเหมือนโปรโมทใช่ค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันเป็นโปรโมชั่นชนิดที่เราไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปได้เยอะร้อยแปดคำถามหัวใจสายนี้คุณหนูใช่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะหนูคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดค่ะมีอะไรคุยกันคะร้อยแปดคำถามหัวใจค่ะเรื่องมีอยู่ว่าหนูกับแฟนคบกันมาได้2ปีกว่าแล้วค่ะช่วง3เดือนครึ่งแรกๆเนี่ยดีมากดีจนแบบเขาเอาชนะใจเราได้เพราะว่าปกติแล้วเราเป็นคนที่ชอบคนยากค่ะพอเลย3เดือนครึ่งไปทุกอย่างมันเหมือนโปรโมทใช่ค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันเป็นโปรโมชั่นชนิดที่เราไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปได้เยอะแต่ก็ยังอยู่กันมาได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็คือต่างคนต่างอยู่บ้านใครบ้านมันค่ะหนูคะคำว่าโปรโมทเนี่ยมันแตกต่างกันหน้ามือหลังมือขนาดไหนคะดูแลใส่ใจคือช่วงตามจีบอะเนาะก็ต้องพยายามน่ารักถึงที่สุดหลังจาก3เดือนครึ่งผ่านไปอะไรเกิดขึ้นบ้างจากที่เขาเป็นคนใส่ใจเราทุกอย่างพูดท้อปกติเหมือนตอนที่จีบกันเนี่ยคือแค่เราปวดท้องอะเขาก็พร้อมที่จะโยนเราขึ้นข้างหลังก็คือไม่ให้เราเดินเลยช่วงหมดโปรเขาก็ยังมีความน่ารักในมุมเล็กๆน้อยๆอะค่ะแต่ว่าอะไรที่มันเคยดีจากที่เคยแบบเจอกันบ่อยก็คือบางทีเดือนทั้งเดือน2เดือนก็ไม่เคยพูดถึงเลยก็ได้ว่าแบบอยากจะเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเดือนที่6มันเป็นช่วงวันเกิดเขาพอดีหนูก็กะจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาแต่ว่าเจอเซอร์ไพรส์กลับค่ะก็คือเขาบอกเลิกเราในวันเกิดของเขาเหตุผลที่เขาบอกเลิกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยู่กับหนูแล้วเขาอึดอัดเขาไม่เป็นตัวเองเราเป็นคนขอโอกาสเขาเองค่ะเพราะเราคิดว่าในช่วงจังหวะ4เดือนถึง6เดือนอ่ะคือจริงๆเราก็มีความงี่เง่าอะค่ะของผู้หญิงอยู่บ้างก็คือเป็นคนขี้หึงเพราะว่างานของเขาอะจะต้องเป็นงานที่เจอผู้หญิงค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นมาหนูก็ขอโอกาสเขาก็ประพฤติตัวดีมากเลยค่ะแทบไม่เคยมีเรื่องต้องทะเลาะกันเลยก็กลับมาคบกันต่อใช่ค่ะจนกระทั่งตอนนี้2ปีกว่าแล้วแต่ว่าระยะเวลาใช่ค่ะที่คบกันมาเขาไม่ค่อยมาหาเขาไม่ค่อยคิดถึงเขาเหมือนไม่ได้อยากเจอเราอะไรเลยอะค่ะดังนั้นบางทีเราจะต้องเป็นคนเรียกร้องว่าเออนี่เดือนนึงแล้วนะเดือนครึ่งแล้วนะเธอไม่คิดจะมาหาเราบ้างหรออะไรเงี้ยเขาถึงจะแบบมาเป็นเดือนไม่เจอกันเลยนี่เหรอคะแล้วคุยกันทางไหนอะคะใช่ค่ะคุยโทรศัพท์ทุกวันนะคะอ๋อโทรศัพท์คือช่วงแบบก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหตุผลในการที่ไม่มาเจอกันคืออะไรคือพี่รู้สึกมันเป็นชีวิตปกติเนื้อของคนเป็นแฟนกันนะว่าเฮ้ยเดี๋ยววันอาทิตย์กินข้าวกันไปดูหนังไหมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากเขามีเหตุผลอะไรเหรอคะในการที่แบบไม่สามารถจะมาเจอเราได้เลยเป็นเดือนแบบนั้นคือจริงๆเขาก็อยู่บ้านนะคะเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบมาหากันทุกอาทิตย์แต่ในมุมของเราก็จะรู้สึกว่าเราแปลกหรอแต่เราก็เห็นทุกคนเป็นแบบนี้ไม่แปลกหนู พี่ว่าที่เขาไม่มาหานับแปลกแล้วพอเวลาที่หนูถามเขาบอกไม่คิดถึงกันบ้างเหรอแบบอะไรเงี้ยเขาตอบว่าเขาบอกว่าคิดถึงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนี่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วเธอไม่คิดว่าฉันจะคิดถึงเธอแล้วอยากเจอเธอบ้างเหรอเขาบอกให้หนูแบบรอเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเข้าไปเหมือนตัดความรำคาญซะมากกว่าตอนนี้บ้านเราอยู่ในกรุงเทพด้วยกันใช่ค่ะก็คือเขาทำงานอยู่ห่างจากที่หนูพักประมาณ10กิโลเองค่ะพี่ออฟช็อตเฮ้ยดูสิอ่ะหนูสมมติว่าเขาไม่มาหาหนูไปหาเขาได้ไหมคบกันมา2ปีกว่าหนูยังไม่เคยไปบ้านเขาแล้วเขาก็ไม่เคยคิดที่จะพาเราไปบ้านชวนเราไปบ้านไปแนะนำให้ที่บ้านเขารู้จักเลยค่ะแล้วตอนมาเจอกันดูแลดีไหมคะก็มากินข้าวเสร็จก็คือสักแป๊บหนึ่งบางทีเขาแบบเลิกงานวันนี้เอาแวะมาหากินข้าวเสร็จแป๊บเดียวเขาก็แบบนอนเลยอะค่ะแทบจะไม่มีเวลาที่จะคุยอะไรกันหรือว่าจะมีความสัมพันธ์แบบอื่นเลยในความสัมพันธ์แบบความเป็นแฟนกันนะเอาไม่ต้องเป็นแฟนเอาเป็นเพื่อนกันเนี่ยพี่อ้อยพี่ชอยเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีวันเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบ อยากเจอกันอยากคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยอัตโนมัติเนาะนี่อยู่ๆเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกว่าจะต้องเจอกันหรือคุยกันเลยเนี่ยพี่ว่ามันแปลกไปอันเขาอยากมีเวลาส่วนตัวของเขาบ้างเลยน้องคะส่วนตัวยาวมากเลยส่วนตัวเป็นเดือนๆเนี่ยนะเดือนครึ่งเชียวนะหนูแต่ว่าตอนที่ตัดสินใจกลับมาคบกันนะคะเขาก็เคยบอกนะคะว่าเขายอมรับว่าเขารักหนูน้อยลงพี่ว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาค่ะปกติของคนรักกันเราอยากเจอกันเป็นธรรมดาเราอยากรู้ความเป็นไปของอีกคนนึงเราอยากแบบเห็นหน้าค่าตากันเราอยากแบบมีกิจกรรมร่วมกันกินข้าวดูหนังอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้หนูก็สับสนแล้วก็ทุกอย่างมันวิ่งอยู่ในหัวหนูทุกวันเลยค่ะว่าประโยชน์ที่เขาพูดว่ายอมรับว่าเขารักเราน้อยลงแล้วก็สิ่งที่เขาทำอ่ะมันทำให้หนูถามตัวเองทุกวันเลยว่าแล้วหนูเคยถามเขาด้วยนะคะว่าถ้าไม่รักกันแล้วทำไมไม่เลิกไปเลยแล้วพอหนูพูดแล้วเขาตอบว่าเขาตอบหนูว่าถ้าเขาอยากไปเดี๋ยวเขาบอกเลิกเองแหละไม่ต้องกลัวว่า
ขาจะไม่กล้าบอกหนูอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพี่อ้อยพี่ฉอดไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจอยากจะแบบยุให้คนเลิกกันนะคะแต่ถ้าวันนี้นะในการดูแลกันแบบนี้หนูมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกเขาได้โดยไม่ได้มีอะไรผิดเลยเนาะค่ะและคำที่เขาพูดอย่ามานั่งดีใจนะหนูว่าแบบอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเขายังไม่เลิกแปลว่าเขารักหนูอยู่การที่เขาพูดว่ารักหนูน้อยลงพี่จะบอกว่าอ๋อรู้ตั้งนานแล้วเพราะแค่การที่คนคนหนึ่งห่างการสื่อสารไม่ใส่ใจไม่ให้เวลาถ้าไม่รักน้อยทำไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ประโยคที่เขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววันไหนถ้าเกิดไม่นั่นแล้วเดี๋ยวจะบอกเองเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิหนูต้องเข้าใจเนาะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีค่าแค่นั้นเองเหรอมีค่าแค่นั่งรอวันที่เธอมาบอกเลิกกันหรอไม่ต้องรอเธอไล่เพราะฉันก็มีสิทธิ์เลือกค่ะหนูในความสัมพันธ์ของคนสองคนค่ะพี่เข้าใจนะว่าบางทีตอนนี้ความรักที่หนูมีให้เขาอาจจะมากกว่าที่เขามีให้หนูไงพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะคะถ้าหนูจะรู้สึกว่าแบบว่าเขาเมื่อไหร่เขาอยากเลิกเขาคงมาบอกเองแหละแล้วเราล่ะเราก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อยากให้หนูทบทวนดีๆละกันว่าวันนี้หนูมีความสุขกับความสัมพันธ์แบบนี้ไหมถ้าเขาเป็นแบบนี้ค่ะดูเขาเป็นแบบศูนย์กลางจักรวาลอยู่คนเดียวเนาะอยากได้อะไรก็ได้ใช่ป่ะเขาไม่ได้แคร์หัวใจเราเลยว่าสมมติว่าวันนี้เราโอเคแหละค่ะการพาเข้าบ้านมันอาจจะไม่ได้เป็นหลักประกันมั่นคงปลอดภัยอะไรเนาะแต่น้อยที่สุดนะมันก็อาจจะเป็นความอุ่นใจของผู้หญิงคนนึงหรืออย่างที่บอกไงคะเธอไม่มาหาฉันก็ยังมีสิทธิ์ไปหาเธอได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ณวันนี้เหมือนเขาผูกขาดการเป็นคนตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเหมือนเราไม่รู้จักโลกของเขาเลยด้วยตอนนี้เพราะฉะนั้นที่หนูบอกว่าเอ้ยเขาก็ไม่เหมือนไม่มีหนูในอนาคตหนูคะปัจจุบันยังดูไม่มีหนูในปัจจุบันเลยอะเอาจริงๆพี่พูดตรงๆคือทั้งหมดหนูตัดสินใจนะคะเพียงแต่พี่แค่จะบอกว่าคนรักกันจะไม่ทำแบบนี้ต่อกันและที่สุดแล้ววันนี้หนูเริ่มตั้งคำถามในความสัมพันธ์ใดก็ตามทีที่เรายังต้องสงสัยว่าอย่างนี้เรียกรักหรือเปล่าคิดได้เลยว่าไม่รักถ้าเกิดคนเรารักกันมันจะไม่มีข้อสงสัยอะมันจะรู้สึกเลยว่าเราจะเหมือนกับแรงดึงดูดที่ต่างคนต่างดึงเข้าหากันเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะบางคนมีเวลาชั่วโมงเดียวยังรีบกูรีกูจอเพื่อจะได้ไปกินข้าวด้วยกันชั่วโมงเดียวแล้วกลับไปทำงานต่อแต่มันยังเห็นเจตนาค่ะว่าอยากใช้เวลาด้วยกันแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะพี่ว่าทั้งหมดทั้งปวงตอนนี้อยู่ที่การตัดสินใจของน้องหนูแล้วแหละเมื่อกี้ที่หนูอาจจะแบบขำตัวเองว่า2ปีพี่หรือ3ปีหรือพี่ไม่รู้หรอกค่ะว่าเวลาตรงนั้นควรจะแค่ไหนแต่พี่แค่ให้ความเห็นว่าหนูไม่ควรจะอยู่ไปแบบเลื่อนลอยไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่ามันก็เสียเวลาในชีวิตเราเหมือนกันเนาะถ้าอยู่กับเขาเหงากว่าโสดโหดร้ายกว่านี่ขนาด2ปีแล้วนะคะเหมือนเรา2คนไม่รู้จักอะไรกันเลยหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านอยู่ตรงไหนมีความสุขกับอะไรรู้แค่ว่าเมื่อไหร่มาก็มาเจอกันเขาใช้ชีวิตของเขายังไงอะไรเงี้ยจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยมันเราคบกับอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนาะพี่ฝันทงไม่ได้เนาะว่าหนูควรจะทนไปถึงเมื่อไหร่ค่ะแต่สิ่งที่หนูกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ค่ะพี่ว่าถูกต้องละตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามไปเรื่อยๆว่าเราจะอยู่แบบนี้ไปได้นานแค่ไหนเวลาควรจะสักเท่าไหร่แบบนี้มันเรียกว่าความรักจริงไหมเนี่ยสิ่งที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ได้เรื่องผิดเลยมันถูกต้องเพราะว่าถ้าหนูจะบอกว่าพี่หนูแปลกหรือเปล่าพี่อ้อยพี่ชอดจะช่วยยืนยันอีกสองเสียงว่าหนูไม่แปลกค่ะเขาว่าแปลกแล้วพี่กล้าฟันธงด้วยว่าอาการแบบนี้เป็นอาการที่ดูไม่รักเท่าไหร่จริงๆนะไม่มีใครหรอกค่ะรักเธอมากนะเลยไม่อยากเจอรักเธอมากแล้วไปอยู่ไกลได้ป่ะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันผิดปกติไปพี่รอวันแค่ว่าหนูรักตัวเองมากพอที่จะไม่อดทนกับคนที่ไม่ใส่ใจเราเลยนะเอาใจช่วยเอาใจช่วยได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday 108คำถามหัวใจ